เขามีงานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงปี2565ค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงไปติดตามกับคุณพัทรดนัยนะครับเชิญครับครับคุณกำพูและคุณรัชนีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงปี2565ในพื้นที่ของสวนสันติชัยปราการกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับมีคนบอกผมว่าถ้ามาที่นี่มาเพียงแค่จุดเดียวเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้มาท่องเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งจะจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปแน่นอนว่าจุดที่ดึงดูดเราได้เป็นอย่างมากนั่นก็คือกลิ่นของอาหารต่างๆเพราะว่าที่นี่เขามีร้านอาหารเด็ดๆในพื้นที่ย่านพระนครย่านบางลำพูมาให้เราได้เลือกชิมมาอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญก็คือมาจุดนี้เหมือนเราได้มาเที่ยวงานลอยกระทงซึ่งเป็นจุดสำคัญของประเทศไทยเลยนะครับเป็นจุดของโคมล้านนายี่เปงเชียงใหม่นี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นกระทงกับกล้วยจากจังหวัดสมุทรสงครามก็จะมีนี่ฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกระทงกับกล้วยจากแม่กลองครับกระทงรวงข้าวจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจากจังหวัดตากครับที่นี่โดดเด่นเรื่องของการใช้กระทงจากกะลามะพร้าวฮะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจากจังหวัดสุโขทัยครับใครที่มาที่สวนสันติชัยปราการนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเงินในการที่จะไปซื้อกระทงเพราะว่าที่นี่เขามีจุดที่เป็นกระทง DIY ก็คือถ้ามาที่นี่ผมสามารถมาใช้อุปกรณ์ตรงนี้ทำกระทงได้เลยใช่ไหมครับพี่โอ้ก็จะมีการสอนทำกระทงนะครับนี่มีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยวันนี้เตรียมมาเยอะขนาดไหนครับเรื่องของกระทงที่จะมาให้พี่น้องประชาชนได้ฝึกหัดทำกันตาม300กว่าใบอะครับพอไม่เราวันนี้300ใช่ครับพอนะพอครับถ้าไม่พอออกไปซื้อได้นะได้ครับนี่พี่เขายืนยันแล้วนะครับว่าถ้าไม่พอจะไปซื้อได้อันนี้ก็จะเป็นกระทงต้นกล้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระทงกาบกล้วยใช่ไหมครับคุณพี่กระทงกับกล้วยจากแม่กลองเลยเนาะโอ้จากอัมพวานะครับนี่กี่ใบนะครับคุณพี่2,000ค่ะ2,000เหรอค่ะที่อัมพวาค่ะแล้วที่นี่ล่ะที่นี่200ค่ะ200เหรอที่นี่ถ้าหากคุณทำกระทงเสร็จเรียบร้อยหรือว่าคุณจะเอามาจากบ้านทำเองเนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียเวลานะครับในการที่จะไปตามท่าน้ำเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูฮะหันไปดูตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความน่ากังวลน่าอันตรายมากโดยเฉพาะกับน้องๆเด็กๆเยาวชนที่นี่ถ้าหากใครที่มาสวนสันติชัยปราการไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะที่นี่เขามีรางน้ำแบบนี้ครับให้เราเนี่ยสามารถลอยกระทงแล้วก็ลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างปลอดภัยสบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญครับงานในวันนี้ทางททซึ่งเป็นแม่งานหลักในการจัดงานคาดการณ์กันนะครับว่าเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเทศกาลลอยกระทงหลังจากที่อัดอั้นกันมาเกือบ3ปีน่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินในพื้นที่กรุงเทพได้ไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเห็นความสวยสดงดงามความบันเทิงความอบอุ่นที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนวันนี้ที่สวนสันติชัยปราการอยากจะขอเชิญชวนมาจริงๆเพราะว่าไฮไลท์สำคัญในช่วงเย็นวันนี้ก็คืองานแห่ครับเป็นรถแห่ขบวนประเพณีที่จะมีมาตั้งแต่ถนนบางลำพูมาถึงที่สวนสันติชัยปราการโดยมีคุณฝนทิพย์ปุกลุกครับดาราสาวชื่อดังแต่งตัวเป็นนางนพมาศเข้าร่วมขบวนการด้วยแล้วก็วันนี้งานจะมีไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมรวมทั้งคุณกำพูและคุณรัชนีมาร่วมงานที่นี่ครับรับรองว่ามาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวงานลอยกระทงทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้ขออนุญาตไปลอยกระทงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนคนจะเยอะฮะ